เว็บไซต์ Auto Thailand ครบแล้วก็สู่การเปิดตัว Mitsubishi Titan ใหม่ Mitsubishi Motor Corporation เปิดตัวรถกระบะ Mitsubishi Titan ใหม่หรือ L200 ครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยและพร้อมเริ่มจำหน่าย Mitsubishi Titan ใหม่ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปTitan ใหม่ถือเป็นรถกระบะ Mitsubishi รุ่นใหม่ล่าสุดที่ผลิตในศูนย์การผลิตแหลมฉบังซึ่งเป็นศูนย์การผลิตและส่งออกที่สำคัญของ Mitsubishi Corporation ซึ่งภายหลังจากการเปิดตัวในประเทศไทยครั้งนี้ Titan ใหม่จะทยอยเปิดตัวสู่ตลาดอื่นๆทั่วทุกภูมิภาครวมกว่า150ประเทศทั่วโลก Titan ใหม่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์การออกแบบดินามิกชิลพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อที่ได้รับการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นสำหรับการขับขี่บนเส้นทางออฟโรดทั้งยังมากับเทคโนโลยีความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือการขับขี่อำนวยความสะดวกต่างๆแบบครบครันท้ายท่านใหม่ได้รับการออกแบบด้านหน้าให้ประสานเข้ากับเส้นสายอันดุดันของฝากระโปรงหน้าพร้อมไฟหน้าดีไซน์ใหม่ติดตั้งบนตำแหน่งที่สูงขึ้นด้านข้างและด้านหลังได้รับการออกแบบให้มีส่วนโค้งตัดกับเส้นสายที่มีความโฉบเฉี่ยวพร้อมซุ้มล้อขนาดใหญ่เน้นความทันสมัยและความดุดันรวมถึงชุดไฟท้ายและชุดกันชนท้ายดีไซน์ใหม่ภายในห้องโดยสารของไททันใหม่มีการดีไซน์ใหม่ให้ทันสมัยและสะท้อนถึงความแข็งแกร่งเป็นอย่างดีด้วยการออกแบบแผงควบคุมตลอดจนช่องแอร์ด้วยการใช้วัสดุแบบนุ่มและการตัดเย็บที่บริเวณกล่องคอนโซลกลางข้างคนขับที่วางแขนเบรกมืออย่างพิถีพิถันไททันใหม่ยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อให้เลือกทั้งแบบ Super Select 4 Wheel Drive 2ที่จะให้กำลังและการควบคุมที่มั่นใจมากยิ่งขึ้นกับทุกสภาพเส้นทางถนนหรือจะเลือกระบบการขับขี่4ล้อแบบ Easy Select 4 Wheel Drive ที่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้อย่างง่ายดายโดยโหมดการขับขี่สำหรับเส้นทางออฟโรดนั้นจะถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อความเหมาะสมกับการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นโหมด Gravel Must Snow Sand และโหมด Lock โดยระบบดังกล่าวจะช่วยควบคุมพละกำลังของเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังรวมถึงระบบเบรกให้กระจายกำลังไปยังล้อให้สามารถขับผ่านอุปสรรคต่างๆได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ไททันใหม่ยังมาพร้อมกับระบบการช่วยเหลือและความปลอดภัยในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงพร้อมระบบช่วยชะลอความเร็ว FCM ระบบสัญญาณเตือนจุดอับสายตาและแจ้งเตือนขณะเปลี่ยนเลน BSW with LCA ระบบเตือนด้านหลังขณะถอยจอดจากช่อง RCTA ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วคราวเมื่อเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและรวดเร็ว UMS เป็นต้นสำหรับขุมพลังของไททันใหม่มาพร้อมเครื่องยนต์ 2.4 ลิตร181แรงม้าที่ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่ 3,500 รอบแรงบิด430นิวตันเมตรที่ 2,500 รอบส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมสปอร์ตโหมดและในระบบเกียร์ธรรมดาเป็นแบบ6สปีดโดย Mitsubishi Titan ใหม่จะพร้อมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ autothailand.com ครับ